3เอกไก่ย่าง5ดาวเจอกับน้องเบียร์โชคงามวงหรือว่าก้าวหน้า TK แสนชัยณปัจจุบันนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการมวยทีเดียวครับในยุคที่พวกเขาเจอกันย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2557ครับผลการแข่งขันออกมาอย่างไรเชื่อว่าหลายคนคงจะจำผลไม่ได้ไปดูพร้อมๆกันครับย้อนอดีตมวยดังครับอังคารที่7มกราคม2557ครับประเดิมศักราชใหม่เลยนะครับตอนนั้นศึกเพชรปิยะโดยเสี่ยตังปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ครับ3เอกไก่ย่าง5ดาวเจอกับน้องเบียร์โชคงามวงศ์ครับน้องเบียร์โชคงามวงศ์หรือว่าก้าวหน้า TK แสนชัยมวยไทยยิมครับที่ปราบรถถังล่าสุดเนี่ยครับ124ปอนด์อยู่ที่3เอครับก็ต้องปล่อยเวทขึ้นมาครับแล้วก็ต้องต่อน้ำหนักให้กับก้าวหน้าหรือว่าน้องเบียร์2ปอนด์ก็คือ126ก้าวหน้านี่จากนครศรีธรรมราชนะครับส่วน3เอนี่จากชำนิบุรีรัมย์ครับค่าตัวเงินแสนทั้งคู่ครับเป็นนักมวยที่ชกยากนะครับทางด้านของน้องเบียร์ครับส่วน3เอก็มีความแข็งแรงครับเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือแข้งซ้ายครับเจ้าของฉายาซ้ายไฟลามทุ่ง3เอกไก่ย่าง5ดาวหรือว่าทอรัตนเกียรติเดิมครับตั้งแขนเอาไว้โอ้โหเจอเหลี่ยมของ3เอเข้าไปครับกรรมการที่สุดยิ่งอุปการกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมวยคู่นี้จังหวะฝีมือเลยนะครับโอ้โหต่อยซ้ายต่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายครับจังหวะฝีมือล้นล้วนนะครับคู่นี้ครับซ้ายเจอซ้ายซะด้วยครับดูฮะนักมวยค่าตัวเงินแสนถือว่าเป็นตำนานแล้วนะครับ3เอเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากล้นจริงๆครับสมบัติหยาดเหงื่อจากการชกมวยของ 3A มีไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทครับเหลือๆเลยครับในจำนวนนั้นก็มีบ้านมีรถทุกสิ่งทุกอย่างครบนะครับเปิดร้านขายของขายของชำนะฮะร้านโชว์หวยอยู่ที่บ้านภรรยาครับน้องแตงโมครับที่ชำนิบุรีรัมย์ครับเป็นลูกเขยของปืนไทยปิ่นสินชัยครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับ 3A ก้าวหน้านี้ยังชกอยู่นะครับส่วน 3A ก็ชกในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็เป็นครูมวยอยู่ที่อีวอฟยิมสิงคโปร์ครับเงินเดือนนี่แสนสองครับแล้วก็ค่าเทรนเนอร์ส่วนตัวอีกก็ตกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็มีแสนหกแสนเจ็ดนะครับลำบากไหมล่ะครับเนี่ยครับไม่ลำบากเลยครับมีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไรหมดยกครับหมดยกที่3ยกที่4ครับจังหวะสาดแข้งความแข็งแรงของ 3A โอ้นี่ครับต่อ2ปอนด์นี้ดูแล้วปล่อยเวทขึ้นมาด้วยนะครับ 3A ครับ 3A นี่ต่อย122 123นี่เต็มที่แล้วครับวันนี้ปล่อยมา124เลยครับหาตัวจับยากมากครับชั่วโมงนั้นเอาละครับเด้งตีเข่าซ้ายครับก้าวหน้าดูการตั้งขาของ 3A นะครับเนี่ยครับเตรียมครับคือถ้าเกิดเด้งอีกเดี๋ยวก็3เอก็เหวี่ยงล้มครับเหวี่ยงล้มไม่ได้ก็พยายามหมุนออกข้างครับให้ก้าวหน้าหรือว่าเจ้าน้องเบียร์ตีไม่ได้ครับน้องเบียร์เดินต่อนะครับสถานการณ์โอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้เต็มชายโครงครับเจอถีบทำไมจังหวะเอาไว้ครับจังหวะสาดแข้งเป็นรองแล้วนะครับตอนนี้อาร์แล้วครับซ้ายคืนโอ้โหแต่ว่า3เอครับแม่ดูเตะได้หนักกว่าครับเตะยับเลยครับมาอีกแล้วครับโอ้โหจะเกี่ยวไม่ล้มด้วยครับคือลูกเก่งก้าวหน้าเลยนะครับคู่ต่อสู้เตะมาเกี่ยวล้มเนี่ยแต่ว่ากับ 3A ไม่ได้ครับยังทำไม่ได้ครับเอาแทงเข่าขวาโอ้ตีไม่ได้ครับคือน้ำหนักของแข้งนะครับดูหนักกว่าเห็นเลยครับเอาละครับโยกก้าวหน้าหรือว่าน้องเบียร์ช้าไม่ได้ครับเจอเข่าซ้ายช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้เอาละครับเตะซ้ายโยกครับโยกจิ้มขวาไปขยับเตะไม่ขึ้นเหมือนกันจังหวะมันไม่ได้ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหซ้ายอ้าวเนี่ยครับลูกเก่งครับต้องมาบ่อยๆครับต้องมาบ่อยๆครับคือเกี่ยวเขาได้อาวุธตามต้องมีครับจิ้มหมัด1 2โอ้ซ้ายมาครับขยับซ้ายไปปลายเท้าโอ้จังหวะช้าไปนิดนึงครับจั
ังหวะช้าไปนิดนึงครับน้องเบียร์โดนแข้งซ้ายของ3เอกแล้วเนี่ยครับมีหมัดเสริมอีกต่างหากอ้าวแข้งมาครับอ้าวสวยครับแต่ว่าโอ้คืนครับไม่เสียเปรียบครับโอ้ตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์กลางอากาศนี้ไหลเป็นน้ำแล้วนะครับอยู่ที่ 3A ได้เปรียบครับโอ้โดนแข้งซ้ายของ 3A ครับนี่โอ้โดนหมัดซ้ายจิ้มเข้าไปครับแล้วในก็ตีไม่ได้ครับจะเริ่มอึดอัดแล้วนะครับสถานการณ์ของน้องเบียร์โดนซ้ายเอาคืนด้วยซ้ายคือทีต่อทีเห็นเลยครับว่า 3A หนักกว่าแล้วตัวเองก็ช้าด้วยครับหมดยก4ครับจ่ายตังครับรออะไรครับไม่มีส่วนลดด้วยกรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ 3A กับย่างฮาดาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนน้องเบียร์โชคงามวงหรือว่าก้าวหน้า TK แสนชัยมวยไทยยิมณปัจจุบัน